ครับสวัสดีครับที่เห็นอยู่บนหน้าจอครับช่องผมนะครับทางขวาครับผมเคยจัดเจ้า Acid Magic Speed 3มาแล้วนะยื่นให้ทำรีวิวไปทีนี้ครับหน้า Super Sport เนี่ยตอนนี้ถ้าใครจะไปจัดนะผมบอกเลยลดราคาอยู่นะมาบอกลด 30% เนี่ยจากราคาเดิมนะ 6,200 ตอนนี้เหลือ 4,340 บาทนะลดไป 1,860 บาทเลยทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างมีไซส์ให้เลือกเยอะอยู่นะอย่างในคลิปเนี้ยที่ผมเทสเนี่ยผมเลือกไซส์9 US 9.5 นะนะตอนนี้ก็ถือว่าราคาลงแล้วนะแต่ตอนที่ผมได้มาผมก็ได้โปรมาเหมือนกันก็ลดราคาอยู่ใกล้ๆราคาที่เซลล์นี้เหมือนกันนะจากการใช้งานนี่ผมครอบครอง Acid Magic Speed 3มา8เดือนละ8ไหม8เพราะว่าผมได้มาประมาณธันวาปีที่แล้วปลายธันวาเลยแล้วตอนนี้เดือนสิงหานะผมใช้วิ่งไปประมาณ200โลได้ละระยะรวมนะเดี๋ยวค่อยแชร์ว่าวิ่งไป200โลแล้วพื้นเป็นยังไงบ้างนะโดยรวมวิ่งผมว่าดีเลยนะแบบว่าได้ดังใจแม่กดเป็นแม่สปีดก็คือแม่อะไรเนี่ยเด้งๆนะอันนี้ก่อนที่ผมจะไปวิ่งครั้งแรกนะผมใส่แล้วก็อัดรีไฟไว้ว่าตอนนี้ฟีลลิ่งแรกในการใส่รู้สึกยังไงนะดูฟอร์มเขานะแล้วก็อัปเปอร์ดีนะเรื่องความร้อนผมรู้สึกว่าไม่มีนะใส่วิ่งวิ่งมาเนี่ยนะสบายความร้อนได้ดีนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเจ้า Acid Magic Speed นะที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นสีเดิมเนาะสีเดิมที่อยู่ข้างล่างเนี่ย Magic Speed 3ก็ทั้งรองเท้าวิ่งผู้ชายผู้หญิงนะ 4,340 บาทลดอยู่นะถ้าใครจะไปเอาก็หน้าเว็บ Super Sport เลยอันนี้นะผมเรียกว่าไงชี้เป้าเอาไว้ให้แล้วกันถ้าใครเอา Magic 3นะทีนี้ประเด็นคือตอนนี้มันมี Magic Speed 4ออกมาแล้วนะมันก็จะมีปัญหาชีวิตละก็คือถ้าเมจิก3ที่มันลดราคาอยู่เนี่ยป่ะมันจะมีสีแดงเนี่ยตัดขาวแล้วก็ตัดกับลายดำนะแล้วก็สีไม่น่าจะสีน้ำเงินคมพัทธาไม่แน่ใจนะแต่ว่าสีใหม่ก็ลดเหมือนกันแต่ว่าราคาจะแพงกว่านี้ไปอยู่ประมาณเท่าไหร่5-600นะอันนี้คือสีเก่าแล้วอันนี้เป็นสีใหม่สามสีเนี่ยนะถ้าสีใหม่เขาบอกว่า on top ลดอีกเหรอเดี๋ยวลองดูตัวนี้ก่อนนะว่าถ้าใครอยากลองสีใหม่สมมติว่าผมมีจิกสักวีสามแล้วอยากได้สีแดงอันนี้ลองกดเข้าไปดูนะพอกดเข้ามาเจอปุ๊บบอกว่ามีโอ้ไปเร็วเหมือนกันนะครับพอลดราคาแล้วไซส์เหลือให้เลือกน้อยแล้วตอนนี้นะบอกว่าใส่22SS 22SP AUG นะขั้นต่ำรองเท้าขั้น7เดี๋ยวผมลองใส่ดูนะปึ๊บเราไปใส่โค้ดดูรอสักครู่หนึ่งนะครับคลิปนี้คลิปที่แล้วผมลองเล่นไนกี้อยู่นะว่าไนกี้ออกดึงมือไปเลยโอเคหายไหมรอหน้าเว็บแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็คลิปรีวิวก็ปล่อยมันรันไหมลองใส่โค้ดดูนะก็คูปองเนี่ย22 S S P A U G คีย์บอร์ดผิด22 SS PAUG นะแล้วก็กด apply จากมีไซส์ผมอยู่ไหมนะครับ
ครับแอดมีกล้าสุดแท้โอเคบางทีโอเคพอเราได้หน้าจอนี้มาแล้วนะเราใส่โค้ดเข้าไปใช่ไหมปึ๊บ22 S S T A U G แล้วก็กด apply วิธีใส่โค้ดที่ผมได้แนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วในคลิปที่แล้วของ Nike นะลองใส่โค้ดไปจากนะครับแหมคูปอง apply ใช้ได้เฮ้ยจริงดิจาก 4,960 นะครับใส่โค้ดลดไปเหลือ 3,868.8 บาทนะสุดยอดไปเลยน่าสนใจมากผมบอกเลยเพราะว่าตอนผมได้มาเนี่ยคู่นี้ผมก็ได้ราคาแถวๆนี้แหละ 3,800 เนี่ยถ้าใครจัดคุ้มอ่ะผมบอกเลยโอ้มีความอยากได้ขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะครับนะสีแดงแรงฤทธิ์แต่ก็นะเรามีแล้วโอเคเผื่อใครจะไปเอานะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันจูงใจมากนะ 3,800 เนี่ยผมบอกเลยโอเคกลับมาก่อนกลับมาก่อนเดี๋ยวได้รองเท้างอกตั้งใจจะมาให้ชาวบ้านดูคลิปอยากได้เองซะงั้นโอเคเดี๋ยวมาดูตัว Magic Speed 4ซะหน่อยนะของผู้ชายไม่มีหรือยังไงไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนละกันอันนี้ Woman นะไปดูคือรอหน้าเว็บนะครับก็มีไซส์อยู่นะผมใส่ 9.5 เนี่ยดูต่างจากเดิมไหมดูมีเขาวางมุมมองเดียวกันไหมเนี่ยนี่ช่วงข้างหลังซนตรงนี้ต่างแล้วนะด้านข้างด้านบนด้านล่างด้านข้างข้างหน้าเดี๋ยวกดรูปตามแบบนี้ดีกว่าจะเห็นมีเนี่ยพื้นอยู่ไหนนี่คล้ายของเดิมเหมือนกันนะที่พื้นเนี่ยจุดวางเท้านะกลางเท้าแล้วก็บริเวณนี้ต่างกันออกไปในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ดูหนาขึ้นในด้านข้างเนี่ยดูนี่ปะสูงขึ้นมาเลยทีเดียวแล้วก็อันนี้โฟมบรัสอันนี้โฟมเทอร์โบข้อพิจารณานะครับถ้าใครจัดตอนนี้เต็มไหม 1,200แต่ถ้าใครไปสัตว์สปีด3ก็ลดไปอีกนะอันนี้สีเก่านะที่ผมเคยรีวิวไว้ส่วนอันนี้สีใหม่นะสีใหม่แล้วก็มีคนลดอีกตัวนี้จะปล่อยได้ไหมเนี่ยเนาะไอตัวสีเก่าเนี่ยรุ่นเดียวกันนะแต่ว่าดีไซน์ต่างไปผมขอดูพื้นของนี้กันว่ามันเหมือนเดิมไหมเนี่ยคลิกที่พื้นแต่ว่าสีสวยขึ้นนี่ดูอันนี้สีดำอันนี้ตัดด้วยเหลืองหรือเขียวไม่รู้อะแต่ราคามันลงแบบสวยจังจากได้อะไรอย่างนี้โอเคจะมาเปิดให้ชาวบ้านดูตัวเองดันพ่ายแพ้เกิดจะอยากได้ขึ้นมาอีกคู่สังเกตทั้งที่เป็นรุ่นเดิมสีมันสวยนะโอเคคลิปนี้ครับซูเปอร์สปอร์ตนะครับตัว Asics Magic Speed 4นะราคายังเต็มอยู่เป็น New Alive นะส่วน Asics Magic Speed 3แยกออกมาให้ดูนะได้ป่ะเนี่ยนี่ตัวนี้เมื่อกี้ที่กดให้ดูเวลานะครับลดราคาอยู่นะครับเผื่อใครไปตำนะครับพอใส่โค้ดไปตึ้งเหลือ 3,868.8
นะแล้วถ้าใครมีบัตรเครดิตมีอะไรตอนชำระเงินเดี๋ยวเขามีโปรแต้มแลกพอยต์อะไรของวันการ์ดที่ใช้ร่วมกับซูเปอร์สปอร์ตได้ก็จะยิ่งลดเข้าไปอีกนะเท่าที่ผมเคยเอาแต้มไปแลกนะถือว่าลดเยอะก็เลยมาทำคลิปเผื่อใครเป็นสายวิ่งหารองเท้าเอซิกดีๆสักคู่นะผมว่าเวิร์กเลยส่วนอันนี้ช่องผมนะฮะเทียนรีวิวครับเพลย์ลิสต์ตัวที่ผมใช้ Magic Speed 3เรื่อยมานะรีวิวต่างๆแล้วก็เอาไปวิ่งมาเดี๋ยวแชร์เรื่องวิ่งจริงๆแล้วกันเรื่องลิงก์สั่งซื้อหรือใดๆก็ไปดูที่หน้าช็อปด้วยนะครับเวลาเราจะไปลองไปหยิบไปจับดูว่าเราชอบหรือเปล่าแล้วก็ไปลองสวมใส่ส่วนตัวผมเองตอนไปลองที่หน้าช็อปผมค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวคลิปนี้สักหน่อยแล้วกันนะอันนี้ผมไปวิ่งที่สวนมาโดยใช้นี่แหละ Magic Speed 3เนี่ยนะวิ่งที่จตุจักรแล้วก็สวนรถไฟแล้วก็สวนพันแหงวิ่ง3ส่วนนั่นแหละถ้าจำไม่ผิดนะก็วิ่งไปถ่ายคลิปไปนะวิ่งอย่างนี้เลยเส้นทางที่ไปวิ่งเกาะพื้นดีไม่หลุดส้นนะกระชับทรงตัวแล้วก็เร่งสปีดได้อยู่นี่ก็ไปวิ่งวันนั้นวิ่งเริ่มน่าจะเริ่มประมาณ4โมงเย็นแต่ผมวิ่งช้ากว่าจะจบกว่าจะจบก็ค่ำแล้วเนี่ยมืดๆเลยวันนั้นถือว่าเป็นการลองรันของคือผมจะไปเทสรองเท้าเนี่ยแหละก็เลยลองวิ่งยาวๆดูเลย10โลที่วิ่งไปจบที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ2:30มั้งจบที่สวนจตุจักรพอดีเนี่ยก็คือไปเทสลองรันนั่นเองนะสำหรับเจ้า Asics Magic Speed 3นะไปวิ่งแล้วลองรันเวิร์กใช้ได้อยู่แต่ก็มันมีแผ่นคาร์บอนเนี่ยนะหรืออ่ะต้องทาแข็งแรงนิดนึงก็วิ่งใส่คาร์บอนจะมีแรงสถานเรื่องนี้นั้นนะโอเคผมแชร์ประมาณนี้แล้วกันนะ Asics Magicสปีด3ตอนนี้4ออกแล้วใครอยากซื้อก็ไปกดดูละกันนะเผื่อใครมีโปรโมชั่นอะไรดีๆก็มาแชร์กันละกันส่วนผมใส่เมจิกสปีด3อยู่นี่นี่นะใส่ 9.5 สีเดิมไม่ลดสีใหม่ลดนะเผื่อใครไปจัดกันอยู่ช่วงเรียกว่ากดไปกดมาก็อยู่ช่วงลิงก์ 4,000 นะถือว่าอย่างดีก็แรงเหมือนกันนะแต่ก็ลงมาเยอะละราคาจบคลิปดื้อๆอย่างนี้แล้วกันคลิปนี้ลาไปก่อนนะชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับมี Subscribe เป็นกำลังใจให้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ